สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกถ่อมตนเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติจากคุณเอ๋ให้ได้มาพูดอะไรบางสิ่งแก่ทุกท่านในโอกาสงานศพของคุณเอ๋ในวันนี้ดิฉันชื่ออังคณานิรภัยจิตท่านอาจจะไม่ทราบว่าดิฉันเคยเป็นพยาบาลดิฉันเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลตั้งที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อปี2519ช่วงนั้นเป็นช่วง6ตุลาคมซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เจอกับความตายของคนหลายๆคนได้เห็นความทุกโศกของญาติได้เห็นความสับสนอลหม่านที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเห็นคนมากมายวิ่งตามหาญาติตามหาลูกที่ไม่รู้ชะตากรรมดิฉันมีโอกาสได้สัมผัสกับความตายอย่างใกล้ชิดที่สุดก็ตอนที่แม่ตัวเองป่วยและเสียชีวิตตอนนั้นดิฉันยังเรียนพยาบาลเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนพยาบาลปีหนึ่งที่โรงพยาบาลสิริราชตอนนั้นยังไม่ได้หมวกนะคะเพิ่งเข้าไปได้เพิ่งเรียนได้ไม่กี่เดือนแต่ว่าต้องขึ้นวอร์ดดูแลผู้ป่วยพร้อมๆกับเรียนหนังสือไปด้วยดิฉันเข้าเรียนพยาบาลทั้งที่ใจไม่ได้รักในการที่จะเป็นพยาบาลมาก่อนแต่ดิฉันเป็นเรียนพยาบาลเพื่อทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงแม่เป็นคนเรียนเก่งแม่เรียนโรงเรียนฝรั่งแม่ได้เลื่อนชั้นโดยพาสชั้นไม่ต้องเรียนในบางชั้นแม่จบม.6อายุยังน้อยแม่อยากเรียนพยาบาลแต่ครอบครัวไม่มีเงินพอที่จะส่งแม่เรียนหนังสือต่อแม่เลยหวังมาตลอดว่าถ้าแม่มีลูกแม่อยากให้ลูกเรียนพยาบาลดิฉันเป็นลูกคนโตแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่มีโอกาสได้ทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงเขาเรียนหนังสือได้ไม่กี่เดือนแม่ก็ล้มป่วยเป็นการป่วยแบบที่เราไม่คิดมาก่อนมันกระทันหันมากวันที่ดิฉันกลับจากโรงเรียนแล้วพาแม่ไปโรงพยาบาลพี่พยาบาลยังถามว่ากลับมาทำไมเพิ่งจะลงวอร์ดไปไม่นานดิฉันก็บอกว่าแม่ไม่สบายพาแม่มาหลังจากตรวจเลือดดิฉันได้รับแจ้งว่าแม่เป็นโรคร้ายและเป็นแบบเฉียบพลันดิฉันเล่าให้พ่อฟังพ่อไม่ได้พูดอะไรแต่รู้สึกเศร้าใจแม่อยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานดูเหมือนการรักษาจะทำให้แม่ดีขึ้นสบายขึ้นดิฉันก็ไม่ได้รับแจ้งว่าแม่จะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนดิฉันทราบว่าแม่จำเป็นต้องได้รับยาซึ่งเป็นยาต่างประเทศราคาแพงมากมารู้ที่หลังว่าพ่อต้องไปขอยืมเงินเพื่อนมาเพื่อจะซื้อยาฉีดให้แม่แม่อยู่โรงพยาบาลได้อาทิตย์เศษๆไม่ถึง2อาทิตย์ดีคืนวันหนึ่งแม่ปวดหัวมากแต่แม่ก็ยังบอกว่าอยากให้ลูกกลับบ้านให้ลูกกลับไปที่หอพักเพราะว่าดิฉันยังต้องมาซักผ้าซักเสื้อนักเรียนพยาบาลแล้วก็ต้องขึ้นวอร์ดในวันรุ่งขึ้นเช้ามืดวันนั้นรู้สึกว่าอยากรีบไปหาแม่ดิฉันรีบไปที่วอร์ดแต่เช้าแต่ว่าตกใจที่เห็นแม่ที่นอนอยู่ในหอผู้ป่วยสามัญในห้องรวมแม่ไม่รู้สึกตัวมีอาการกระสับกระส่ายต้องมัดมือไว้สองข้างผู้ป่วยข้างเตียงเล่าให้ฟังว่าแม่เรียกหาแม่เรียกหาลูกจนกระทั่งแม่ไม่รู้ตัว
ดิฉันไปพบอาจารย์ที่รักษาแม่ท่านไม่ได้ตกใจเลยท่านบอกว่าคิดอยู่แล้วว่าแม่คงอยู่ได้ไม่นานดิฉันนึกถึงว่าช่วงที่แม่กำลังจะไม่มีความรู้สึกแม่อาจจะอยากบอกอะไรเราแม่อาจจะอยากสั่งแม่อาจจะอยากพูดหรือถ้าแม่รู้ก่อนหน้านี้ว่าแม่ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานแม่อาจจะอยากกลับบ้านอาจจะอยากจากไปอย่างสงบอยากอยู่กับคนที่รักแม่อาจจะมีอะไรอยากจะเล่าอยากจะสั่งเสียมากมายแม่อาจจะอยากบอกพ่อว่าอย่าเราไม่ควรจะเป็นหนี้สินในการที่จะมากู้เงินรักษาแม่เพื่อยื้อชีวิตออกไปอีกเพียงไม่กี่วันการตายของแม่เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตให้ดิฉันในการที่ใช้ชีวิตในเวลาต่อมาดิฉันแต่งงานมีครอบครัวผู้ชายที่อยู่ด้วยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาตายขอให้ทำอะไรบ้างขอให้ฝังศพเขาไว้ที่ไหนตามประเพณีของมุสลิมอยากให้ดิฉันอยู่ยังไงอยากให้เลี้ยงลูกยังไงเขาสั่งเสียมากมายแต่ดิฉันไม่ได้รับปากเลยสักข้อเดียวเนื่องจากดิฉันเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องยังอยู่และดิฉันย่อมต้องรู้ดีว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรดิฉันไม่อยากให้ใครมากำหนดสิ่งที่เราต้องเผชิญต่อไปในข้างหน้าและสุดท้ายดิฉันก็พบว่าสามีซึ่งสั่งเสียไว้มากมายกลับหายไปโดยไม่มีโอกาสได้มีหลุมศพให้ครอบครัวได้ระลึกถึงสิ่งนี้เป็นบทเรียนกับดิฉันในเวลาต่อมาจนวันนี้ในฐานะของผู้หญิงในฐานะของคนในครอบครัวดิฉันต้องเผชิญกับความคาดหวังของสังคมด้วยเช่นดิฉันควรจะเป็นอย่างไรในฐานะเป็นภรรยาของใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักแต่ดิฉันปฏิเสธที่จะไม่ทำตามในสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกและความเป็นตัวของตัวเองดิฉันเชื่อมั่นว่าผู้หญิงมีชีวิตของตัวเองครอบครัวที่ยังอยู่มีชีวิตของตัวเองต้องเผชิญกับทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตด้วยตัวเองทุกคนจึงต้องมีอิสระในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปดิฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากและครอบครัวทุกคนต้องเผชิญในความเป็นพยาบาลดิฉันเจอคนไข้มากมายโรงพยาบาลสิริราชเป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยสามัญหรือที่เราเรียกว่าผู้ป่วยอนาถาคนยากไร้หลายคนนั่งร่นมาถึงกรุงเทพเพื่อที่จะฟังคำวินิจฉัยว่าโรคที่เขาเป็นไม่สามารถรักษาได้หลายคนต้องขายงัวขายควายเป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะมาฟังคำพิพากษาชีวิตเขาว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนและได้อาจได้เพียงยาแก้ปวดกลับไปพร้อมกับหนี้สินก้อนโตที่ไม่รู้ครอบครัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราหลายๆคนกังวลคือคนที่ยังอยู่กังวลว่าถ้าเราเขาไม่อยู่เราจะทำไงวันหนึ่งถ้าคนที่เราอยู่ด้วยคนที่ดูแลเรารักเราหรือเรารักเขาไม่อยู่เราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงเราอาจจะกลัวความลำบากก็ได้แต่ถ้าเราเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเจอในชีวิตไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายวันหนึ่งคนที่เราอยู่ด้วยอาจจะไม่อยู่วันหนึ่งตัวเราเองอาจจะไม่อยู่ถ้าเราได้เตรียมพร้อมฉันเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ทำให้เกิดความเศร้าโศกให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราและรักเราดิฉันเรียนท่านหลายตรงๆว่าทุกวันนี้ดิฉันยังนึกถึงแม่ดิฉันมองเห็นว่า
คนจนไม่สามารถที่จะเลือกได้ที่จะอยู่เลือกรับการรักษาในห้องพิเศษที่มีครอบครัวอยู่ด้วยในวินาทีสุดท้ายของการที่เขาอาจจะต้องรู้ตัวว่าเขาจะไม่รู้สึกตัวอีกเขาอาจจะต้องอยากมีใครสักคนที่อยู่ด้วยดิฉันอยู่กับแม่จนแม่หมดลมตอนที่แม่หยุดหายใจดิฉันเดินไปหาหมอที่เป็นแพทย์เวรประจำบ้านบอกว่าพี่แม่ไม่หายใจคุณหมอปั๊มหายใจตอนนั้นที่ฉันตกใจที่หมอปั๊มหายใจและเห็นตัวแม่กระเด้งขึ้นทั้งๆที่จริงๆดิฉันก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันแต่พอเป็นคนที่เรารักดิฉันบอกหมอว่าหยุดและพอดิฉันเชื่อว่าแม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นสิ่งซึ่งดิฉันอยากจะฝากเป็นสารสำหรับทุกท่านในวันนี้ก็คือทำอย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อไม่เป็นภาระของผู้อื่นไม่เป็นภาระของสังคมทำอย่างไรเมื่อเราจากไปจะมีคนคิดถึงเราอาจไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างคุณูปการใดๆให้กับสังคมแต่อย่างน้อยการที่เราไม่เป็นภาระการที่คนในครอบครัวคนที่อยู่ในความดูแลของเราลูกๆเด็กๆจะเติบโตขึ้นช่วยเหลือสังคมได้เท่าที่จำเป็นไม่เป็นภาระดิฉันว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่คนสามัญทุกคนสามารถที่จะทำได้ดิฉันยืนยันว่าเรามาจากความธรรมดามาจากสามัญและการจากไปของเราก็ควรที่จะไปอย่างเรียบง่ายสามัญดิฉันคิดถึงคุณเอ๋ในวันนี้คิดถึงสิ่งที่คุณเอ๋ได้ฝากไว้เป็นคุณูปการแก่สังคมคุณเอ๋อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างให้คนคิดถึงแต่ความคิดตัวหนังสือที่คุณเอ๋ได้เขียนไว้ดิฉันเชื่อว่ามันมีประโยชน์และมันเป็นคุณูปการไม่ว่านานแค่ไหนที่คนเข้ามาอ่านเราจะนึกถึงคุณเอ๋ร่วมกันค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ